วัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมตอนนี้พอกันกับบ่าวน้องเนาะครับเนาะเช่นเก่าเช่นเดิมครับบ่าวน้องสิพามาเก็บผลยางนาครับนี่ครับผมรูปยางนาเอ้ยเลยครับผมเกลื่อนกาดเลยนี่ครับติ่งปุ๊บเอาไปเพาะครับผมเพาะง่ายครับพี่น้องมันมีสูตรอยู่สูตรนึงครับผมพอแบบพอง่ายงอกเร็วนั่นเต็มเลยครับผมเดี๋ยวเก็บแล้วครับเต็มแม่นมั้ยล่ะครับมันแบบเป็นแบบลูกแบบแก่ๆเลยครับขยายพันธุ์ง่ายครับมันแบบเต็มที่นะเพื่อนอยากสิห้องอยากสิให้รีบปะผัวปะผัวมาเลยโอ้ยเหยียบเลยครับผมห้อยรถเหยียบแตกมันเมิดอุ่ยปุ่ยนี่ครับนี่พี่น้องลูกยางนาหยอดได้ครับเห็นเนาะแก่ๆครับผมกลมไร้กับปวดแอวครับนี่ครับดูแบบนี้พอเก็บไปแล้วบ้านน้องกระสิทุบให้เบิ้งให้เบิ้งด้วยครับด้วยพี่น้องทุบใส่ตุงให้เบิ้งว่าเพราะอย่างไรมันแบบคันบ่ทุบกับบ่งอกครับผมเพราะต้องมีขั้นตอนในการเห็ดในการยังครับเนาะบ้านน้องก็ขออยากเก็บก่อนด้วยครับด้วยพี่น้องทุกผู้ท่านอยากเอาใบกวดมาดิหลายแห่งครับผมพี่น้องผมพี่น้องหลังจากที่เฮาเก็บยางนาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะบ้านน้องกสิสาธิตครับผมวิธีการเพาะยางนาครับเพาะบ่หยังเลยครับผมได้ละถุงนึงครับเห็นป่ะวิธีการเพาะยางนานี่เอาละเอากันง่ายๆเลยครับสมบูรณ์นะครับเนาะพี่น้องมีผลยางหน้าที่เขาได้มากครับเขาได้ดอกเลยครับปรับนี่
ูบ่พี่น้องเงยหน้าเขาสิออกมาเลยเขาสิแท่งหลากแท่งต้นออกจากมันนี่แหละครับผมสอดนี่นี่ปั๊บปั๊บเข้ากระทุบทุบเลยครับนี่ทุบเลยเนี่ยครับผมทุบให้หัวมันแตกนี่แตกน้อยนึงนะครับนี่ไม่ต้องไปทุบให้มันแตกแห้งเลยเขาก็ที่งอกขึ้นมาเร็วครับผมก็คือเหมือนลักษณะเดียวกันกับมะพร้าวน้ำหอมครับผมพาเปลือกหัวมันออกแล้วไปลองทุบผู้ท่านเห็นนะนี่ดึงตัวนี้ออกทุบมังนี้นี่ครับผมมังนี้แข็งได้นี่นี่ทุบเลยครับก็ตัวมากก็จะเป็นลักษณะพุยพุยออกสิครับผมเนี่ยพุยพุยแบบนี้เวลาการปลูกโล่งเนาะครับเนาะนี่โกยดินแบบนี้แหละครับผมเนี่ยโกยดินในลักษณะนี้โกยแล้วก็เอาลงมาสิเลยครับผมนี่เอาลงมาสิกบแค่นี้พ่อครับผมไม่ต้องกบแห้งครับนี่ไม่ต้องกลบมากนี่สังเกตไปเวลาเขาลนมากครับผมเวลาเขาลนมากปุ๊บเขาสิข่างทีแหละลงมาทีแหละปั๊บนี่เขายังเกิดเองได้แต่เขาใส่เวลาครับผมต้องให้มันเปื่อยก่อนพวกมันนี่แต่ว่าเขาต้องทุบแกออกนี่นี่พี่น้องทุบมาซี่นี่นี่ทุบมาเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวผมสิเบิ่งให้ดีทุบไม่ลักษณะนี้ครับมันจะแข็งมันนี่ครับผมทุบเลยยัยทุบไปออกข้างในครับผมนี่เห็นนะแกะบังเลยก็ได้ครับนี่นี่แกะเบิ้งพอแกะเบิ้งนี่เขาจะเป็นหัวสิครับนี่นี่เห็นนะเห็นนะเป็นยางครับเป็นน้ำมันเมื่อไหร่ครับผมพี่น้องเห็นนะทุบอยู่ให้มันแตกครับพี่น้องนี่ลักษณะที่ทุบถูกต้องครับผมนี่แต่ไม่ขี้มันยังดีครับผมอย่าให้มันแตกนะเขาสิแทงออกมาเนี่ยคำแตกในลักษณะอีใดนะพี่น้องแต่ว่าอย่าไปเปิดอ่านสิเด้ทุนนี้ผมเปิดสาธิตเบิ่งให้เบิ่งงวยมันนี่ข้างในไม่มีตัดนี่ตัดเลยเด็ดปุ๊บตัดปลายนี่ออกนี่นี่ขีมหรือว่ายังกระไดนี่การทุบมันเสียเวลานะครับผมคันมีกรรไกรตัดปัดออกนี่ทุบเบิ่งกระไดนะขนาดทุบยังขี่โดนนี่นะพี่น้องแต่เอามีกไกลมาตัดเอาพ่อครับผมพี่น้องนี่เขาเตรียมที่จะออกแล้วเห็นนะสมบูรณ์ครับบ่มีเน่าสมบูรณ์พูนผลเตรียมตัวที่จะงอกเลยครับโอเคนะครับพี่น้องเนาะสำหรับแล้วก็เอาสมมติว่าทุบเร็วมันวะทุบเร็วสินป่ะทุบไปปลายสินป่ะเอาลงเลยครับผมนี่เอาลงไปสิเอานอนไปสิซื้อบ่ต้องกบดินหลายกบน้อยๆสนิทพ่อแล้วลุ่มละ2ถุงพ่อครับนี่ลุ่มละ2ถุงก็แท่งออกแท่งออกแล้วครับผมเห็นป่ะโอเคนะครับเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกท่านครับผมร่ำรวยกันครับผมบ่มีหยังที่ใดมาง่ายๆครับผมหลักยากเกินไปครับผมขออย่างเดียวอย่าขี้การครับผมขยันและอดทนสู้และดิ้นรนต่อไปจนกว่าสิสําเร็จในงานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมคือเขาปลูกมันแหละครับผมปลูกมันเขาก็ได้ขายมันขายหยังเอาเฮ็ดอีหยังได้เขาก็ได้อันนั้นแหละครับผม
ศาสตร์ใดก็ได้ศาสตร์นั้นขันตามศาสตร์นี่บ่ได้สลงด้วยครับพี่น้องมันคนละศาสตร์กันครับผมโอเคครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมลำด้วยลำด้วยกันทุกผู้ทุกท่านอุ้ยนกมันสูงงูบ่ผมว่าพูดให้พี่น้องเห็นว่าจริงแล้ว